आजादी के इतिहास में पहली बार होगा อินเดียเป็นประเทศที่ไม่มีศาสนาประจำชาติและรัฐธรรมนูญของประเทศนี้ได้แบ่งแยกศาสนาออกจากการเมืองอย่างชัดเจนแต่จริงๆแล้วศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการหาเสียงของผู้นำคนปัจจุบันอย่างนเรนทราโมดีจากพรรคภารตียชนตาหรือ BJP พรรคการเมืองฝ่ายขวาที่มีนโยบายแนวคิดชาตินิยมฮินดูมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอด10ปีที่นายกรัฐมนตรีโมดีอยู่ในอำนาจเขาสนับสนุนคนอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูรวมถึงสร้างวัฒกรรมใหม่ให้ความเคร่งศาสนากลายเป็นความรักชาตินำมาสู่นโยบายที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับคนฮินดูควบคู่กับนโยบายต่อต้านชาวมุสลิมและชนกลุ่มน้อยอื่นๆอย่างเช่นการให้สิทธิ์ขอสัญชาติอินเดียกับผู้ลี้ภัยศาสนาต่างๆยกเว้นศาสนาอิสลามหรือการแก้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ในรัฐกุชราตที่เพิ่มบทลงโทษการฆ่าวัวจากจำคุก7ปีเป็นจำคุกตลอดชีวิตส่วนใครที่ขนส่งวัวอาจถูกจำคุกมากถึง10ปีเพื่อปกป้องวัวซึ่งถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูเพราะทุกวันนี้ชนกลุ่มน้อยหลายล้านคนในอินเดียรวมถึงชาวมุสลิมชาวคริสเตียนและชาวฮินดูวรรณะล่างยังกินเนื้อวัวกันอยู่แม้จะไม่มีขายในวงกว้างอีกตัวอย่างคือการสร้างวัดพระรามในเมืองอโยธยาที่โมดีเดินทางไปเปิดตัวศาสนสถานแห่งใหม่ด้วยตัวเองเมื่อต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียออกแบบวัดพระรามให้เป็นศูนย์กลางของชาวฮินดูและดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ฝ่ายค้านกลับไม่เห็นด้วยและวิจารณ์ว่าโมดีใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือสร้างอิทธิพลทางการเมืองให้ตัวเองเพราะในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของมัสยิดโบราณแต่คนฮินดูเชื่อว่าที่นี่คือสถานที่ประสูติของพระรามทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาชาวฮินดูและชาวมุสลิมต่างคนต่างอ้างกรรมสิทธิ์พื้นที่ตรงนี้ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระทั่งปี1992เกิดเหตุจลาจลที่ผู้ประท้วงชาวฮินดูบุกทำลายมัสยิดจนความรุนแรงได้ลุกลามไปเมืองอื่นๆทั่วอินเดียในตอนนั้นชุมชนและร้านค้าของชาวมุสลิมตกเป็นเป้าการโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมหลังอินเดียเริ่มการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาโมดียังพูดโจมตีชาวมุสลิมอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นการปราศัยในรัฐราชสถานที่โมดีเรียกชาวมุสลิมว่าผู้บุกรุกจนพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของอินเดียร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าโมดีใช้คำพูดสร้างความเกลียดชังต่อชาวมุสลิมและมองว่าเป็นการละเมิดกฎหมายเลือกตั้งแบบจงแจ้งการเลือกตั้งของอินเดียปีนี้จะจัดนานถึง6สัปดาห์และจะประกาศผลอย่างเป็นทางการวันที่4มิถุนายนมีคนวิจารณ์ว่ารัฐบาลโมดีเล่นการเมืองสกปรกเช่นติดตามและสั่งจำคุกนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามแทรกแซงการทำงานของกกต.รวมถึงลิดรอนเสรีภาพสื่อมวลชนมาโดยตลอดจึงเป็นไปได้สูงว่าพรรค BJP จะชนะการเลือกตั้งอีกครั้งและโมดีอาจได้เป็นนายกต่อสมัยที่3หมายความว่าระบอบประชาธิปไตยของอินเดียอาจถอยหลังส่วนแนวคิดชาตินิยมฮินดูที่แสนจะเข้มข้นของพรรค BJP อาจจะยิ่งกดดันและสร้างความลำบากใจให้คนอินเดียต่างศาสนาไปอีก5ปีเป็นไปได้ว่าความขัดแย้งทางศาสนาในประเทศนี้จะทวีความรุนแรงกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมา